คือแม่ครับคือหลายคนถามว่าเอ้ยว่านเฮ้ยนายสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอุปกรณ์เรื่องแกดเจ็ตนี่จริงๆหรือเปล่าบอกเลยผมซื้อของทุกวันแม่ผมก็ซื้อทุกวันมีของมาส่งที่บ้านทุกวันอุปกรณ์นี่เราอย่าให้ขาดถึงแม้เราจะใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพแต่เรามีไว้ก่อนแต่วันนี้ผมจะบอกเลยว่านี่คือจังหวะการเปิดรายการที่คมคายที่สุด3เมนูใน10นาทีวันนี้ผมทำแบบเต็มที่เลยหลังจากที่ทำเมนูอาหารต่างๆคลิปถ่ายที่บ้านแล้วทำกับข้าวเนี่ยผมรู้ตัวเองเลยว่าผมเกิดมาเพื่อทำอาหารจริงไหมใช่นี่คือช่วงพิเศษในเลขาแคมใครมั่นจัวครัวมั่นใจผมเองไม่อร่อยแต่มั่นใจทำไมวะเอาดินี่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 ไม่อร่อยแต่ให้เยอะไงไงคนก็มากินเห็นไหมแล้วร้านเราอาจจะไม่อร่อยมากแต่เราให้เยอะๆก็อิ่มน้ำสำราญกันไปทุกคนสามารถทำอาหารได้ผมทำได้คุณอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นี่ไงน้อยคนที่จะรู้ว่าพี่ว่านเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์น้ำแกงชนิดหนึ่งน้ำแกงพร้อมทานนะครับคือถ้าเกิดได้ยินเสียงในวิทยุคลื่นไหนก็ตามเนี่ยรอยไทยใครทำก็อร่อยนั่นเสียงผมเองครับ ซึ่งคุณได้ยินในวิทยุมาร่วมปีแล้วซึ่งก็ทางรอยไทยอัมพลฟู้ดเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเนิ่นนานนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำอาหารแบบง่ายๆว่าทุกแกงเนี่ยคุณสามารถทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านแล้ววันนี้ผมเลือกมา3เมนูเลยเพราะว่ามันทำง่ายมากจริงปกติเทปนึงเนี่ย1เมนูก็หืดขึ้นคอแล้วแต่ถ้าคุณใช้รอยไทยเนี่ย3นี่ยังน้อยไปนะจริงๆทำ8เลยก็ได้เขามี8น้ำแกงใช่แต่พี่เลือกสัก3ทางเรียกว่าทำสั่งสอนแล้วกันว่ามันง่ายจริงๆทำให้ดูทำให้ดูทำให้จำทำให้นำไปใช้นะครับงั้นจังหวะวันนี้จะเป็นยูทูบเบอร์จะพูดแบบกระโชกโฮกเพราะคนดูเนี่ยเขาบอกว่าทาง YouTube แจ้งมาว่าคนดูคลิปเราเนี่ยประมาณทั้งนาทีที่6แล้วปิดเพราะว่าเราในจังหวะเราเนิบไปหน่อยนะครับท่านี้คือกระโชก5ทั้งคลิปมาดิมาเลยทำไมอ่ะเอามานี่ๆเรามาเริ่มที่เมนูที่1เมนูแรกครับอันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่อะไรลงไปนั่นคือแกงส้มแกงส้มเนี่ยจะเป็นแกงส้มผักรวมแกงส้มมะละกอแกงส้มกุ้งแกงส้มไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ได้แต่ว่าที่เด็ดเลยที่ผมชอบเนี่ยคือแกงส้มชะอมไข่ทำไมถึงเลือกน้ำแกงส้มเป็นอันแรกอันนี้ผมมีคือเรียกว่าเป็นเพนพอยต์คือตอนนี้เขากำลังฮิตพวกไทยคำอังกฤษคำแล้วลงด้วยนะจ๊ะ มันเป็นเรื่องที่อย่าไปโกรธอย่าไปถือสากัน คือมันคือจุดที่ผมเนี่ยเห็นบ่อยครั้งว่าเวลาฟรีผมก็ทำกับข้าวที่บ้านชอบทำแกงส้มทำแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจก็โพสต์ลง Instagram ส่วนตัวเป็นสตอรี่ว่า Cooking Day Sunday อะไรเงี้ยฮะซึ่งผมดูแล้วมันผิดขั้นตอนมันผิดหมดเลยแล้วมันมั่นใจอะไรผิดวันนี้ครับจะเป็นแกงส้มรสชาติที่ทุกคนอยากทานนะครับเคยทำแกงส้มมาก่อนไหมคะเคยดูคุณยายทำคุณพยอมโชคอํานวยเลิศทำอร่อยมากโดยเฉพาะแกงส้มมะละกอทำง่ายมากครับวันนี้เราคือมีชะอมแล้วก็ไข่ที่เด็ดก็คือใส่กุ้งด้วยนะครับกุ้งนี่คือทางพี่นวลคุณแม่เตรียมไว้น่ารักมากนะครับปกติฟิล์มเห็นคุณแม่จะมีพวกเครื่องปรุงเครื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้มีแค่นี้เนาะถ้าทำแบบคุณแม่ทำเนี่ยก็ได้ถ้าเกิดคุณมีเวลามีทักษะในการเตรียมของออกไปจ่ายตลาดนะครับแต่ถ้าทำแบบผมเนี่ยแบบง่ายตัดขั้นตอนไปเลยไม่ต้องเตรียมเครื่องแกงไม่ต้องเตรียมเครื่องเทศใดๆเป็นความอร่อยแบบไทยแท้ทำได้ง่ายๆที่บ้านคุณเองนะครับผมทำได้คุณอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะครับแน่ใจหรือไม่ว่าข้างในจะสุกแน่ใจครับนะผมให้ดูเลยสุกสวยด้วยว้าวเป็นไงฮะผมบอกว่าอย่าให้ทำถ้าทำแล้วมันจะสะเทือนวงการออกปะวงการอาหารนะคะวงการนักเลง พักชะอมไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเตรียมน้ำแกงซึ่งไม่ต้องเตรียมอะไรมากคุณเตรียมกรรไกรกับเตรียมน้ำแกงส้มพร้อมปรุงรอยไทยนะครับแค่มีน้ำแกงรอยไทยครับอร่อยครบรสจบในกล่องเดียวครับผมแค่จะบอกว่ามันง่ายมากคุณแค่เทน้ำแกงลงไปแล้วก็รอเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เนื้อสัตว์แต่สำคัญคือเขาจะเขียนบอกคุณตั้งแต่หน้ากล่องแล้วว่าเพียงเติมผักและเนื้อสัตว์คือทำแค่นั้นจริงๆจะมีคลิปพิเศษในการทำให้ชะอมที่หั่นแล้วเนี่ยกลับไปเป็นแบบเดิมได้เอานะฮะเคล็ดลับตรงนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับคลิปพิเศษนะครับทำอย่างไรให้ชะอมที่หั่นแล้วกลับไปเป็นแผ่นแบบเดิมเชิญติดตามได้นะครับจบไปแล้วนะครับกับคลิปการทำชมให้กลับมาเป็นแผ่นเช่นเคยนะครับเยี่ยมเลยและยังมีเทคนิคพิเศษแบบนี้ให้ชมในคลิปจากเลขาแคมอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับน้ำแกงเดือดใส่กุ้งได้เลยนะครับนี่นะครับใส่ไปเลยนะครับมีเยอะใส่เยอะนะครับ
มีน้อยใส่น้อยไม่มีไม่ต้องใส่นะครับเฮ้ยจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยซ้ำเสร็จแล้วด้วยซ้ำไม่ใช่จะเสร็จเสร็จแล้วครับ1เมนูครับเมนูที่2นะครับ3เมนูใน10นาทีเมนูที่2วันนี้จะพูดเร็วเพราะว่าเวลาเรามี10นาทีเมนูที่ผมไม่เคยคิดว่าจะทำเองเลยไม่เคยคิดว่าจะทำได้เลยคิดว่าซื้อเอาเถอะเพราะมันทำยากก็คือต้มข่าไก่นะครับซึ่งมันยากจริงๆทำเองน่าจะยากครับแต่พอเรามีน้ำต้มข่าพร้อมปรุงเนี่ยมันสามารถเกิดต้มข่าไก่ง่ายๆที่บ้านคุณได้ด้วยเวลาไม่กี่นาทีนะครับเราเริ่มง่ายๆก็อุ่นน้ำแกงก่อนเลยนะเอาให้เดือดก็เดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงนะครับมีอกไก่เห็ดนางฟ้ากะหล่ำปลีหัวปลีกับเห็ดก็ว่ากันไปเอานะใส่แล้วนะใส่แล้วนะโอเคไก่ไปว่ากันไปเห็ดนี่ใส่เยอะๆได้หน่อยนะก็ชอบทานก็ใส่เยอะพอเดี๋ยวพอมันไปโดนกับน้ำแกงเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยก็อันนี้แม่บอกให้หยิบโยงหยิบโยงโยงหยิบหลวมๆให้ดูโปรว่ะดูโอเคเลยนี่คือการชิมยุค2021ค่ะอร่อยนะแต่ถ้าเป็นรายการทีวียุค2000หรือ90เนี่ยโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมครับมันอร่อยจริงๆฮะนี่นะครับน้ำแกงลอยแท้นี่คือยุคเก่าคือพิธีกรยุคใหม่นะน้องๆหนูๆด้วยมันต้องคูลๆน้อยแต่มากอร่อยนะง่ายจริงๆเลยคือมันนี่คนเขาจะซื้อเพราะแบบนี้ไม่ใช่ไปทำตื่นตูมอย่างนั้นสามเมนูใน10นาทีนี่คือเมนูที่3ครับเวลายังเหลืออีกตั้ง 2-3 นาทีเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆเลยใช้เวลากันน้อยจริงๆนะครับฮะมาตัดจังหวะนี่คือเมนูที่ไม่เคยคิดว่าจะทำที่บ้านเลยถ้าจะทำแกงกะหรี่เนี่ยไปซื้อง่ายกว่าแน่ๆแต่ว่าพอเรามีน้ำแกงกะหรี่ที่มันพร้อมทำงานได้เลยเนี่ยมันก็น่าสนใจจะลองทำไม่งั้นต้องตำกันเครื่องแกงกันโอ้โหวุ่นวายทำไมถึงเลือกเมนูนี้คือผมเองเนี่ยชอบทานข้าวราดแกงมากแล้วถ้าวันไหนที่ไปเจอร้านข้าวแกงกะหรี่อย่างเงี้ยอย่างนั้นนายโย่งโอ้โหพุ่งตัวเข้าไปเลยแล้วก็ซื้อกลับบ้านอีก 3-4 ห่อเพราะว่าเป็นแกงที่เอาไว้กินได้หลายวันนะแค่ฟรีซไว้แล้วมาอุ่นเนี่ยมันก็จะอร่อยมากแล้วก็เนื้อเนี่ยแกงกะหรี่เนื้อเอ็นเนื้อเนี่ยผมแม่งคือสุดยอดกินกับไข่ต้มกินกับพริกชี้ฟ้าหั่นกินกับแตงกวาหั่นโอ้โหคือที่สุดเลยอ้าววันนี้ลองดูครับไม่ยากเย็นผมจะไม่ใส่พืชอะไรลงไปเลยนะปกติบางคนอาจจะเลือกใส่มันฝรั่งบ้างอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ยขอแบบเน้นๆเลยแกงกะหรี่เนื้อน่องลายแล้วก็เอ็นก็ตุ๋นมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงอันนี้ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มีน้ำแกงกะหรี่พร้อมปรุงแค่นี้เองนะครับข้อดีที่ควรมีรอยไทยติดบ้านก็คือสะดวกทำทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยตัดเลยลุยเลยเนื้อสัตว์แล้วแต่ใจคุณเลยนะข้อดีของการทำอาหารเองที่บ้านคือเราสามารถเลือกที่เราอยากทานได้เราเลือกเนื้อสัตว์ที่เราอยากทานได้เราเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีได้ตามใจชอบเราคุมความสะอาดได้ใช่จริงอันนี้ใส่เนื้อลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันเดือดนะมันจะเร็วไปไหมคะเนี่ยแล้วมันก็จะเสร็จแล้วนี่คือผมเลยเอาเมนูแกงกะหรี่เนี่ยเนื้อเราสุกแล้วใช่ผมเลยเอาเมนูแกงกะหรี่เนี่ยที่เหมือนจะทำยากทำเครื่องแกงยากเนี่ยไว้สุดท้ายเพราะว่ามันเสร็จแล้วทิ้งไว้นิดนึงก็ได้ครับให้มันดูดซับน้ำซุปเข้าไปในเนื้อนิดนึงที่เหลือคุณก็ไปเดินเล่นทำอะไรก่อนได้นะเมนูที่3แกงกะหรี่ไฮสปีดเสร็จแล้วครับสิบนาทีทำได้3แกงเลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยแล้วก็ทีเด็ดของการทำอาหารเนี่ยอยู่ที่การชิมนี่เราเริ่มที่แกงส้มเรากินแกงส้มก่อนแล้วกันเอานะอย่าเสียเวลาให้คุณนาต้องทำให้เหนื่อยเอาแค่นี้ก่อนเพราะมันอร่อยเลยอร่อยแล้วเลยนะครับครั้งชิมที่2ต้มไก่นะครับมีเห็ดนะครับร้อนหูอร่อยเลยอยากกินข้าวเลยอ่ะผมว่ามันเทียบกับความสะดวกและความอร่อยแล้วเนี่ยถือว่าเวิร์คมากๆถ้าได้รสชาตินี้ในเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีที่ทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ดีนะครับอันสุดท้ายที่บ้านเรายังไม่เคยทำเลยแกงกะหรี่เนื้อน่องลายใส่เอ็นด้วยนะครับ
เฮ้ยอันนี้ของดีอันนี้หมดแน่นอนพ่อเพอพ่อโปะข้าวแน่นอนผลสรุปจากการชิมนะครับรอยไทยใครทำก็อร่อยจริงๆขนาดผมนี่นานๆทำทีนึงยังอร่อยเลยนอกจากวันนี้นะครับที่ผมทำแกงส้มต้มข่าไก่แกงกะหรี่นะครับน้ำแกงรอยไทยยังมีแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นต้มยำน้ำข้นแกงเผ็ดแดงแล้วก็แกงพะแนนด้วยครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับที่ Facebook Page Good Life For You ครับแล้วถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงผมหรือว่าเห็นในทีวีนะครับอย่าได้ขัดเขินนั่นคือผมเองแล้วผมจะพูดประโยคนี้ให้คุณได้ฟังอีกครั้งนึงในรายการเลขาแคมนะครับอร่อยและดูดีแบบนี้เลือกรอยไทยแบบว่าใครอยากทานน้ำแกงรอยไทยอร่อยๆแบบนี้นะครับง่ายนิดเดียวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับทั้งทาง Facebook และทาง YouTube Soloist Channel นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณออกไปไหนไม่ค่อยได้ไม่สะดวกใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยต้องดูแลตัวเองเยอะๆใช่ไหมครับคุณอยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ที่จังหวัดไหนแล้วก็อยากทานน้ำแกงรสชาติไหนก็เขียนมาบอกนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเรานะครับจะส่งน้ำแกงรอยไทยไปให้คุณได้ทานกันถึงบ้านเลยส่งมาเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณรอยไทยที่เป็นผู้คิดที่ดีกันมาเสมอนะครับตลอด2ปีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ยังมีนอกจากมาให้เราทำคลิปแล้วเนี่ยยังแบ่งปันชุดเครื่องแกงน้ำแกงนี่ไปอีกเป็นร้อยๆชุดเลยนะก็อยากทานก็อย่าลืมเขียนไว้นะฮะขอบคุณรอยไทยด้วยนะครับไว้พบกันในวาระต่างๆอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมลองทำอาหารง่ายๆไฮสปีดแบบนี้ที่บ้านคุณดูนะไปนะบาย